วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซซายตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเรานี้นะคะกับช่วงสยามโซซายตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามโซซายตี้วันนี้เราพาคุณผู้ชมไปพบกับงานที่เอาใจเหล่าโอตาสุดฤทธิ์กับการกลับมาอีกครั้งกับเทศกาล Japan Lover ที่เหล่าสาวกดานปลาดิบต้องห้ามพลาดเพราะการกลับมาครั้งนี้ไม่ธรรมดาเมื่อ GU Creative โดยบอสใหญ่ยุพเรศเอกธุรประคันคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดจากประเทศญี่ปุ่นมาเสิร์ฟให้คนไทยและประเทศเพื่อนบ้านสนุกสุดเวียงกินเที่ยวช็อปและเสพความสุขในสไตล์ญี่ปุ่นแบบไร้ขีดจำกัดในงาน Japan Expo Thailand 2019จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง27มกราคมที่ผ่านมาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะค่ะในวันนี้นะคะก็สำหรับ Japan Expo Thailand 2019เราถือว่าการที่ทุกท่านมีส่วนร่วมที่จะทำให้เป็นเหมือนสะพานระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นสำคัญมากๆนะคะไม่ใช่แค่เรานำแต่คอนเทนต์ของญี่ปุ่นมาให้เกิดความสนุกสนานในประเทศไทยแต่เราอยากจะเห็นถึงความสำคัญของคนไทยที่รักญี่ปุ่นแล้วก็ใช้ในส่วนต่างๆก็จะเป็นในส่วนของโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือจะเป็นในส่วนการสร้างละครหรือว่าไม่ว่าจะเป็นของการทำในส่วนใดก็ตามที่สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างคนไทยกับประเทศญี่ปุ่นเราถือว่าสิ่งของนี้มันเป็นเรื่องของ soft culture นะคะการที่เราใช้ soft culture สร้างให้เกิดธุรกิจในอนาคตสำหรับประเทศไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นได้อันนี้จะเป็นในส่วนของ long term แล้วก็จะทำให้ประเทศเราเนี่ยสามารถที่จะมีมิตรภาพที่ดีต่อกันตลอดต้องบอกว่ายากมากมากยากมากๆเลยค่ะแต่ว่าเราก็เห็นถึงว่าทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ได้สมควรที่ได้รับรางวัลจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นความตั้งใจในการที่จะสื่อสารในเรื่องของความเป็นญี่ปุ่นแล้วก็ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีคนไทยรักแล้วก็สามารถที่จะทำให้ญี่ปุ่นและประเทศไทยทั้งเรื่องนั้นทั้งบันเทิงนะคะสาระหรือเรื่องไหนก็แล้วแต่ก็ถือว่ารางวัลนี้ทุกท่านที่อยู่ที่นี้เหมาะสมทุกท่านค่ะอันนี้ให้พี่กุ้งช่วยตอบดีกว่าเสียงจะไปแล้วค่ะนำเสนอไปให้กับผู้ใหญ่ค่ะเป็นการตัดสินอีกทีนึงก็เลือกจากความเหมาะสมจริงๆค่ะก็ดูจากหลายๆอย่างว่าจะเป็นโซเชียลหรือว่าผลงานด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจนะครับว่าเราทำงานขึ้นมาแล้วชาวญี่ปุ่นเห็นความสำคัญของพวกเราว่าได้ไปนำสถานที่สวยๆของเขามาให้คนไทยได้ดูแล้วก็ได้ไปเที่ยวกันได้รู้จักกันกับละครเรื่องเด็ดปีกนางฟ้านะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งในด้านความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นทำให้เรารักกันมากยิ่งขึ้นการไปถ่ายทำในครั้งนี้เราก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากชาวญี่ปุ่นหลายๆคนที่มาเล่นให้อยากเล่นด้วยอยากนั่นด้วยก็มาเป็นตัวประกอบให้เราโดยที่ไม่ได้คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้นนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราประทับใจนะครับขอบคุณรางวัลเลยนะคะก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้รับเลือกนะคะก็จากความชอบเที่ยวนะคะก็ไม่คิดว่าการเที่ยวของเราที่เป็นเที่ยวแบบมิตรภาพจะทำให้ผู้ใหญ่ใจดีเล็งเห็นการท่องเที่ยวของเราที่ท่องเที่ยวแบบเพื่อนบ้านที่ดีค่ะก็ขอบคุณมากๆก็จะเก็บความรู้สึกนี้ตลอดไปแล้วก็ยังเที่ยวญี่ปุ่นตลอดไปค่ะและยังเป็นครั้งแรกในงาน J8 Expo Thailand 2019เลยทีเดียวที่จะได้พบกับกิจกรรมจากวัดซูซงจิซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในจังหวัดอิวาเตะและเป็นวัดที่ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกที่สำคัญแห่งภูมิภาคโทโฮคุที่สำคัญยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและเป็นจุดเริ่มต้นของการเที่ยวเมืองฮิราอิซุมิที่ดีที่สุดอีกด้วยส่วนใครที่ชอบสินค้าเกรดพรีเมียมแล้วก็ต้องมาโซนนี้เรียวโบดีพาร์ทเมนต์ขนสินค้าเกรดพรีเมียมจากเมืองโอกินาวะมาให้ช็อปกันอย่างจุใจอีกด้วยล่ะค่ะพลาดปีนี้รออีกทีปีหน้าเลยละค่ะบอกได้เลยนะคะว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้โอ้โหน่าสนใจทุกๆงานเลยละค่ะผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเกร็ดความรู้อะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์เรามาเอาใจคนรักการวิ่งกันดีกว่าค่ะกับล่าสุดกิจกรรมโอทูรันพรีรันนิ่งวิ่งสร้างเมืองและร่วมฟังเสวนาวิ่งสร้างเมืองลมหายใจของคนเมืองจัดขึ้นโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยงานนี้จะนำรายได้ส่วนหนึ่งมาใช้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่บางกระเจ้าที่ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่เป็นปอดของเมืองกรุงเทพมหานครอีกด้วยค่ะงานวิ่งสร้างเมืองเนี่ยค่ะเป็นงานที่จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยุฬานะคะเกิดขึ้นเมื่อสักประมาณ2ปีกว่าที่แล้ว
ซึ่งตอนนั้นที่คณะของเราเนี่ยค่ะมีโครงการที่จะสร้างตึกใหม่แล้วก็พวกเราก็เลยจับช่วยกันจัดเพื่อหาทุนมาสมทบค่ะเป็นส่วนหนึ่งจริงๆเราจัดเนี้ยได้ตังค์ไม่ถึงกับมากมายหรอกแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการหาทุนที่จะเอามาสร้างคณะสถาปัตย์นี่ก็เป็นการกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานหลายๆอย่างเรื่องทั้งสุขภาพนะคะแล้วก็ชื่อก็เกี่ยวข้องกับอาชีพของพวกเรานะคะคือวิ่งสร้างเมืองที่จัดแล้วจะต่อยอดยังไงให้ไปพัฒนาเมืองของเราอะค่ะตอนแรกก็กะจัดปีเดียวพอจัดไปรู้สึกติดใจติดใจสนุกดีเพราะว่ามันเหมือนกับว่าพอจัดทีเนี้ยรุ่นพี่รุ่นน้องแบบที่ไม่เคยเจอกันมานานก็มาเจอกันที่งานวิ่งด้วยอะไรนี้รวมทั้งคนภายนอกคณะที่เขาชอบวิ่งอะไรเขาก็มาวิ่งด้วยแล้วเขาบอกว่ามาวิ่งที่นี่รู้สึกสนุกดีเพราะพวกสถาปัตย์นี่จะทำอะไรสนุกสนุกอะไรเงี้ยก็รู้สึกบันเทิงดีไม่เครียดแล้วเราก็วิ่งแบบระยะไม่ได้ไกลมากอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้เขาจะเป็นเหรียญของปีนี้ครับแล้วก็เขาจะให้ตรงกับคอนเซ็ปต์คือเราต้องไปวัสดุที่เป็นวัสดุรีไซเคิลอันนี้ทำจากใบไม้ใช่เมื่อกี้เราวิ่งไปเก็บใบไม้ไปแล้วก็เอาใบไม้มาทำเป็นเหรียญค่ะใช่ใช่เอาใบไม้มารีไซเคิลที่เป็นรีไซเคิลค่ะเป็นเหรียญได้ปีที่แล้วแจกต้นกล้าปีนี้เหรียญทำจากใบไม้ที่ร่วงลงมาจากต้นไม้นะคะใช่ก็ปีนี้นะครับเราจะเริ่มเปิดสมัครวันที่17เดือนมกราเนี่ยครับแล้วก็เราก็จะวิ่งกันจริงๆก็คือ31มีนาครับผมก็อยากจะให้ทุกคนที่เคยมาวิ่งก็มาวิ่งด้วยกันอีกนะครับแล้วก็รวมทั้งคนที่ไม่เคยมาวิ่งก็ถ้ามาวิ่งกับคณะสถาปัตย์นี้รับรองสนุกแน่นอนแล้วก็เจอผมครับค่ะนะคะก็มาเจอเราวันที่31ใช่ๆๆสนุกแน่นอนครับวิ่งไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งวิ่งสนุกสนุกหรือวิ่งจริงจังมาได้หมดเลยใครที่ชื่นชอบการออกกำลังกายหรือสนใจการออกกำลังกายกลางแจ้งในเขตกรุงเทพมหานครยังไงก็ต้องระวังฝุ่นละอองขนาดเล็กกันด้วยนะคะว่าวิธีไหนปลอดภัยแต่ยังไงทีมงานก็ส่งเสริมให้คนหันมาออกกำลังกายกันเยอะๆอยู่แล้วล่ะค่ะสาระความรู้และประโยชน์ที่นำมาฝากผู้ชมในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้ที่บ้านได้นะคะในช่วงต่อไปค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาคุณไปพบกับงานบ้านชิ้นยักษ์ที่เชื่อว่าหลายๆคนที่เคยเป็นทาสหมาคงเคยเจอเอาเป็นว่าไปดูกันเลยค่ะเฮ้ยวันหยุดเสาร์อาทิตย์ต้องพักผ่อนไหมฮะแพ็คคู่เลยเหรอฮะทำอะไรนี่ตัวนัวซักผ้าเสร็จต้องมาซักหมาอีกเหรอเนี่ยต้องขอบอกว่างานนี้ไม้เรียวในมือสั่นเลยทีเดียวแล้วค่ะในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยช่วงสยามอัปเดตเรามางานแรกกับพิธีจุดเทียนชัยและพุทธาภิเษกพระพุทธนฤมิตรังสฤทธิ์มงคลสมัยองค์จำลองณอุโบสถวัดทุ่งเศรษฐีเขตประเวศกรุงเทพมหานครโดยได้พลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลเป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกพระคุณพ่อพระคุณแม่และพระพุทธนฤมิตรังสฤทธิ์มงคลสมัยโดยงานนี้ได้หนุ่มเสกจงรักภักดียานวินโยนักร้องชื่อดังไปผู้จัดงานในครั้งนี้ค่ะไปต่อกันที่พิธีเปิดสำนักงานซาโนมิกประเทศไทยโดยศาสตราจารย์โทนี่มกประธานกรรมการซาโนมิกและได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐมาร่วมแสดงความยินดีในการเปิดสำนักงานในครั้งนี้เพียบเลยล่ะค่ะ So when we first actually started Sanomic, that was in 2015, we have actually a lot of lung cancer patients with actually potentially EGFR mutation. This is a mutation that can help us to select the best targeted therapy for the cancer. However, if we don't have enough tissue, we are not able to make the diagnosis. So therefore, we got from the blood, we are able to identify this mutation. So as a result, we developed this test together with our scientists in the Chinese University of Hong Kong. And hopefully with this, that we were able to decide if the patient have or have not a EGFR mutation, such that we can provide the appropriate targeted therapy. When we first started Sanomic in 2015, it was just a single test company. But as we time go on, there are more different cancer and there are more different genomics that we have to detect. So as a result, we are now actually having about 5 or 6 different products, including genome profiling, looking at BRCA, looking at BRAF,
And as such, we will be able to provide a whole spectrum of the cancer diagnostic test for our patients. So our hope is able to provide the service first in Hong Kong and now subsequently in different parts of Asia. We actually, is our whole gratitude that we are able to come to Thailand because Thailand is one of the most friendly countries and also has excellent medical tourism, and also the government is a very supportive of genomic testing and advances in science and technology. บริษัท Sinomic เป็นบริษัทที่ก่อตั้งที่ฮ่องกง2015นะครับเป็นบริษัทที่ช่วยคนไข้ตรวจเลือดจากยีนมะเร็งนะครับโดยที่เอาจากตัวอย่างของคนไข้เป็นของเหลวอย่างเช่นเลือดกับชิ้นเนื้อจากตัวอย่างคนไข้ด้วยนะครับแล้วก็เราก็ส่งรายงานให้หมอแล้วก็ให้หมอตัดสินใจว่ามีการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็คือหลักๆนะครับปีนี้เป็นปีแรกที่เราขยายตลาดที่เมืองไทยนะครับซึ่งเราก็มีพาร์ทเนอร์ที่เมืองไทยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนหรือว่ารัฐบาลแล้วก็บริษัทยาด้วยซึ่งเราก็คาดหวังว่าอีกหน่อยหนึ่งเราก็เป็นผู้นำในการตลาดเรื่องตัวอินมะเร็งในอนาคตในเรื่องนี้นะครับก็คือถ้าพูดถึงว่าใน global นะครับที่ 3-4 ปีที่ผ่านมาเราตรวจตัวอย่างทั้งหมดมากกว่า 7,000 รายนะครับโดยที่จะ20มากกว่า20ประเทศนะครับก็คือ1ก็คือเราก็มีเว็บไซต์ของ Sinomic นะครับก็คือรบกวนทุกท่านที่ search Sinomic ใน Google มันก็เจอนะครับก็คือถ้าพูดถึงว่าตลาดไทยนะครับก็คือเริ่มต้นสเต็ปแรกนะครับในครึ่งปีแรกนะครับเราจะขยายตลาดที่โรงพยาบาลเอกชนนะครับแล้วก็อีกครึ่งปีหลังเราก็ขยายตลาดต่างจังหวัดและก็รัฐบาลด้วยโรงพยาบาลรัฐบาลด้วยนะครับบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดจัดกิจกรรมเปิดวิถีชุมชนคนของบางกะเจ้าโครงการพัฒนาพื้นที่ของบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืนงานนี้ได้รับเกียรติจากดร.สุเมธตันติเวชกุลเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งยังมีการร่วมชมบูธของดีของบางกะเจ้า6ตำบลพร้อมร่วมปลูกพืชส่วนผสมเพื่อชุมชนของบางกะเจ้าอีกด้วยค่ะสำหรับของบางกะเจ้านี่ก็เป็นที่สนใจของตั้งแต่ระดับรัฐบาลเลยนะครับอยู่กับทางองค์กรต่างๆมาเป็นเวลาช้านานแล้วเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นพื้นที่สีเขียวพื้นสุดท้ายอยู่ในกรุงเทพแล้ววันนี้คงจะไม่ต้องอธิบายว่าพื้นที่สีเขียวมีความจำเป็นอย่างไรเราพูดอยู่เสมอว่าเป็นปอดที่จะฟอกอากาศให้เราเพราะยิ่งเราพัฒนาเท่าไหร่นั้นอากาศจะความเป็นมลพิษก็เพิ่มขึ้นทุกทีตัวนี้การปลูกจะยากค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าถ้าพูดไปมีสองน้ำนะครับคือน้ำปล่อยและน้ำจืดเพราะนั้นโซนต่างๆเนี่ยแต่ละพื้นที่ที่พันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการศึกษามาคอยหนุนด้วยแล้วคอยเป็นตัวระบุด้วยว่าแต่ละพื้นที่นั้นพันไม้ที่จะลงนั้นควรจะเป็นต้นไม้อะไรในการนี้ก็กลุ่มเซ็นทรัลนะคะได้รับผิดชอบเราเป็นหัวหน้าคณะทำงานในด้านการส่งเสริมอาชีพนะคะก็เราก็จะมุ่งเน้นด้านการกระจายรายได้ด้วยแล้วก็ใช้ความรู้ประสบการณ์นะคะแล้วก็ความชำนาญของกลุ่มเองเข้ามาช่วยพัฒนาสินค้านะคะแล้วก็อาจจะต่อยอดไปถึงด้านการตลาดต่อไปนะคะอันนี้แล้วก็เราทำควบคู่ไปกับการอนุรักษ์วิถีชุมชนด้วยนะคะเราจะไม่ไปเปลี่ยนอะไรมากนะคะเราจะเข้าไปช่วยพัฒนาและต่อยอดไปควบคู่ไปกับชุมชนพร้อมๆกันไปต่อกันที่ดาราสาวสุดเซ็กซี่ไอซ์อภิสดาล่าสุดรับบทบาทพรีเซนเตอร์เวอร์ชั่นสายแดนเกาหลีกับ Let Me In Beauty Body Serum ที่จะช่วยให้ผิวของคุณเนียนนุ่มน่าสัมผัสขาวกระจ่างใสและไบรท์อีกระดับด้วยสารสกัดจากธรรมชาติโจโจบาออยด้วยสารสกัดจากน้ำมันบริสุทธิ์ให้ผิวเนียนนุ่มปกป้องผิวจากความแห้งกร้านและยังมี SPF 10ช่วยปกป้องผิวหมองคล้ำที่เกิดจากแสงแดดอีกด้วยค่ะใช่จะบอกว่าเรื่องผิวตัวเนี่ยนะเราไม่ควรแบบว่าปล่อยปละเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นส่วนที่แบบเราเป็นคนชอบแต่งตัวใช่ไหมเวลาที่เราแต่งตัวบางทีไม่ว่าจะเป็นอย่างแบบว่าเปิดหลังเลยอะไรเงี้ยคือเราก็ควรที่จะสวยทั้งหน้าแล้วก็หลังแล้วก็ขาคือผิวของเราเวลาเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบางทีเราอาจจะแบบเอ้ยมีคนแอบมองอยู่ก็ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้พร้อมตลอดเวลาค่ะอย่าง Let Me In Beauty อะไรเงี้ยตัวนี้เป็นแบบบอดี้เซรั่มตัวแรกในประเทศไทยด้วยเพราะว่าปกติโลชั่นทาตัวเราก็จะเป็นโลชั่นเนาะแต่นี้เป็นเซรั่มอย่างเงี้ยเรารู้อยู่แล้วว่า
เซรั่มก็จะแบบอินเทนส์กว่ามันอาจจะมันจะซึมเข้าผิวเร็วกว่ามันปกป้องแล้วก็ดูแลได้ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจเพราะว่าเราเองก็เป็นคนที่ชอบแบบโสมอะไรอย่างงี้อยู่แล้วเรารู้สึกว่าโสมเนี่ยเราเคยแบบไปเกาหลีเราต้องยังซื้อมาทาอะไรเงี้ยเพื่อบำรุงแล้วตัวเนี้ยมันมาอยู่ในแบบว่าตัวเซรั่มทาผิวแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออมันดีเนาะมันครบเซตดีมีกันแดดด้วยอะไรเงี้ยนะโอ้ยมันควรมีมากๆเพราะว่าไอ้ว่าตอบโจทย์ทุกๆอย่างที่ผู้หญิงต้องการอย่างไอ้เนี่ยเป็นคนที่ชอบดูแลแบบว่าชอบแบบเป็นเซรั่มอะไรอย่างงี้อยู่แล้วชอบคำว่าเซรั่มเพราะมันรู้สึกว่านี่แหละเวลาเราทาทั้งทีเนี่ยมันต้องแบบเข้าไปซึมลึกแล้วก็ดูแลผิวได้ดีแล้วก็เราก็ไม่ชอบต้องมาทากันแดดแยกก็อยู่ในขวดเดียวกันแล้วเราก็ชอบอะไรที่มันธรรมชาติด้วยอย่างเช่นโสมอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแบบว่าเป็นโสมป่าเป็นเบอร์รี่เป็นแบบปกติเราจะรู้จักแต่รากโสมใช่ป่ะอันเนี้ยมันจะเป็นแบบผลที่ขึ้นมาจากโสมอะไรเงี้ยมันทำให้แบบผิวเราแบบกระจ่างใสตัวนี้แหละช่วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์มากๆสาวๆก็ควรที่จะมีอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเป็นแบบเซรั่มครั้งแรกในประเทศไทยด้วยสำหรับการทาตัวบริษัทอนันดาเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนและที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยทปอร่วมเปิดงาน How Cranbrook Berkeley Stanford Do Tech Transfer การประชุมสัมมนาเพื่อปฏิวัติระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดครั้งแรกในเมืองไทยโดยตัวแทนวิทยากรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก3แห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเป็นวิทยากรร่วมประชุมสัมมนาจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยวันที่31มกราคมที่ผ่านมาค่ะ The objective of this event is for Thailand to become friends and Thai University to become friends with the three best universities in the world at Tech Transfer. So we know Thailand is a wonderfully hospitable country. I've spoken to the three speakers. They're already falling in love with Thailand. They will meet a lot of people from the university sector tomorrow at the eventas the Council of University Presidents has done a fantastic job making sure that the leaders of the Thai University sector will be there. เนื่องด้วยจากว่าเราอยากจะได้นำมหาวิทยาลัยระดับโลก3มหาวิทยาลัยก็คือ Cambridge, Berkeley แล้วก็ Stanford เนี่ยได้มาเจอนะคะได้มาเจอกับมหาวิทยาลัยของไทยนะคะคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่จะได้มาเจอกับเหล่าคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยไทยเพื่อให้เขาได้มีความร่วมมือกันเพื่อให้เขาได้เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็จะได้คีปคอนแทคกันในลักษณะของการพูดคุยถึงการพัฒนานวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีในอนาคตนะคะเพื่อประเทศชาติของเรานะคะอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์ว่าที่เราอยากจะจัดงาน How Cambridge Berkeley Stanford Do Tech Transfer ขึ้นมาในวันพรุ่งนี้ค่ะที่จริงแล้วมหาวิทยาลัยไทยนี่มีงานวิจัยมีงานเทคโนโลยีนี่มากมายนะครับแต่ว่ามันก็ซ่อนอยู่แล้วก็เราก็จะพูดอยู่ตลอดเวลาว่ามันอยู่บนหิ้งทีนี้การที่จะนำเทคโนโลยีมาสู่ตลาดหรือว่าสู่อุตสาหกรรมมันต้องใช้ประสบการณ์ในการทำโชคดีมากที่ทางอนันดาดีเวลลอปเมนต์นะครับได้เชิญผู้เชี่ยวชาญใน3มหาวิทยาลัยเพราะขั้นตอนในการทำเทคทรานสเฟอร์นี้เริ่มต้นตั้งแต่การที่หาเทคโนโลยีที่เหมาะสมแล้วก็ต้องไปหาตลาดให้เขาที่สำคัญก็ต้องมาตกลงเรื่องไลเซนส์อะกรีเมนต์นะครับสุดท้ายก็คือที่เราก็ว่าเมนเทนเรลชั่นชิพลองเทอมดูซึ่งชิปก็คือการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อเนื่องซึ่งประเทศไทยขาดมากทีนี้ถ้าเราสามารถนำไอ้พวกนี้มาได้ก็สามารถจะทำสร้างมูลค่าให้ประเทศโดยเฉพาะเรื่องโลกในปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมากเทคโนโลยีใหม่ที่คนไทยคิดได้และถ้าช้าไปมันก็ตกจุดแต่ถ้าเราสามารถจะมาทำสู่ตลาดได้โดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่าเทคโนโลยีทรานสเฟอร์มันก็จะทำให้มูลค่าเหล่านี้มันเพิ่มขึ้นแล้วก็จะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วก็เป็นโอกาสดีมากที่เราจะได้ออกไปเผยแพร่นะครับให้กับมหาวิทยาลัยเราที่อยู่ในเครือข่ายได้ทราบแล้วก็มาร่วมมือกับอนันดาเดเวลลอปเมนต์ซึ่งต้องขอบคุณดร.จอนกับทีมงานมากครับที่นี่เป็นตัวอย่างของภาคเอกชนไทยที่ดีมากที่ทุกคนน่าจะทำแบบนี้นะครับเพราะว่าหลังจากประสบความสำเร็จในธุรกิจแล้วเนี่ยยังสามารถเผยแพร่ให้กับสังคมเพราะเวลาธุรกิจพอจะโตไปจริงๆเนี่ยถ้าขาดกำลังคนที่ภาครัฐหรือว่ามหาวิทยาลัยจัดให้แล้วเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องไปอินพอร์ตกับต่างประเทศซึ่งอันนั้นจะเป็นต้องสูญเสียเงินครับก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีก็ต้องขอบคุณทางอนันดาดีเวลลอปเมนต์ที่จัดโครงการดีๆนี้ขึ้นมาครับมหาวิทยาลัยยินดีให้ความร่วมมือทุกครับสำนักงานส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสว.ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME จัดงานแถลงข่าวพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME หรือ Knowledge Center
ประจำปี2562และจัดสัมมนาในหัวข้อ SME Speed Up to the New Game เพื่อตัดยอดความเข้าใจและเพิ่มศักยภาพของ SME ให้ก้าวสู่ความสำเร็จท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในยุคดิจิทัลโดยมีนายสุวรรณชัยโลหวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นประธานในพิธีเปิดงานค่ะSME Knowledge Center นะครับเป็นหนึ่งในโครงการของสสว.ที่ตั้งใจอยากจะเอาองค์ความรู้ขยายผลสร้างความสำเร็จให้ SME ให้ได้ในปีนี้เราใช้โจทย์ว่า SME Speed Up to the New Game เราเชื่อว่าโลกของการเปลี่ยนแปลงโลกของการแข่งขันโลกของสิ่งที่มีเทคโนโลยีเข้ามีส่วนประกอบสำคัญ SME จำเป็นจะต้องมีองค์ความรู้ชุดใหม่เราจึงทำกิจกรรมในวันนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริม SME ไทยก้าวไกลสู่สากลให้ได้ครับสำหรับองค์ความรู้ชุดใหม่ที่เรามองเพิ่มเติมให้กับ SME เรามองเป็น3ประเด็นครับ Speed Up to the New Game New Game มีอะไรบ้างช่วยSME ที่ลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์สร้างตราสินค้าแล้ว วางแบรนด์นั้นไปสู่ global brand ได้คือตราสินค้าระดับโลกโดยเริ่มต้นจากเป็นตราระดับเอเชียก่อนก็ได้นะครับอันที่สองเรามาดูว่าmodernization เราจะต้องทำตัวเองทันสมัยได้อย่างไรบ้างเอาเทคโนโลยีไปประกอบได้อย่างไรบ้างดังนั้นองค์ความรู้ที่3ที่สอดคล้องไปคือ digitalization เอาระบบดิจิทัลเอาวิทยาศาสตร์เอาเทคโนโลยีมาเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับธุรกิจเราให้ได้ผมเชื่อว่าที่3องค์ประกอบนี้เราสามารถก้าวไกลและชนะในการค้าต่างประเทศอย่างแน่นอนครับอยากฝากงานของสสว.ทุกงานเลยนะครับอย่างงานในวันนี้เป็นประโยชน์เพื่อทุกท่านในเรื่ององค์ความรู้เรามีที่ปรึกษาอีกมากมายจะมาค่อยๆคลอดองค์ความรู้ให้ท่านได้ติดตามเข้าไปใน SME Connect ท่านจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างครบในเครื่องเดียวเลยครับปิดท้ายกันที่ชมรมปันน้ำใจอุ่นไอรักจัดงาน Billion Asian Product Award 2019มอบรางวัลสุดยอดแนวคิดและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไทยสู่มาตรฐานอาเซียนซึ่งผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูปแชร์ก็ได้เข้ามารับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะWell, we are very happy to be here. This is a product which is very good, Aroibac, and we know it's also very good for your health. So it's really an achievement to make this product, and it's so good for Thailand.ค่ะรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะวันนี้ที่ได้รับรางวัลค่ะเพราะว่าสินค้าตัวนี้นะคะเป็นสินค้าไทยค่ะที่ลุงนะคะได้นำเข้าไปในสภาพยุโรปนะคะแล้วก็ได้นำเข้าไปสภาพยุโรปแล้วก็จำหน่ายนะคะให้กับด้วยจะเป็นฝรั่งแล้วก็คนไทยในยุโรปเองซึ่งได้รับการตอบรับดีมากนะคะซึ่งภูมิใจนะเป็นสินค้าตัวนึงนะคะที่สามารถนำเงินตรานะคะต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยของเราได้ช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยดียิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ so we do believe that this product is the best that can be sold about coffee because coffee needs herbs and vitamins and here you have both of it ค่ะเขาบอกว่ากาแฟเนี่ยดีมากๆเลยมีวิตามินนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของที่ว่าเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเขาได้ดื่มเนี่ยเขาชอบมากค่ะเขาบอกรสชาติดีค่ะเขาบอกว่าสินค้าไทยนะคะจะตัวนี้สินค้าไทยเป็นสินค้าที่แบบว่าไปสู่ตลาดโลกได้อย่างดีมากเลยทีเดียวว่าได้รับการตอบรับดีไอ้เยี่ยมของเราเพราะว่าออเซียนโปรดักชั่นยุโรปหลักๆเลยเป็นประเทศสวีเดนนะคะแล้วก็จะมีนอร์เวย์นะคะเดนมาร์กแล้วก็ฟินแลนด์นะคะแล้วก็ผู้จำหน่ายรายใหญ่ของเราอยู่ที่ประเทศเยอรมันด้วยค่ะแล้วก็แน่นอนว่าเป็นส่วนหนึ่งในประเทศไทยแล้วก็กัมพูชานะคะ So many people like coffee but before we had never had any coffee so good for the health as we have now ส่วนใครนะคะที่รักสุขภาพนะคะแล้วก็อยากจะดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมีผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ที่แบบว่าต้องการกาแฟที่ดีต่อสุขภาพขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าในตลาดยุโรปเองหรือฝรั่งเองเขาดื่มกาแฟแล้วพอเขาได้เห็นโปรดักต์ไทยที่แบบว่ามีสินค้าเป็นสินค้าที่ดีต่อสุขภาพขนาดนี้เขาบอกว่าดีใจมากหรือความติดมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเรานะคะหรือว่าฝั่งเอเชียเราอยากจะฝากไปมากๆเลยให้แนะนำนะคะกาแฟแชร์นี้นะคะให้ไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะงานอีเวนต์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าไปน่าชมทุกงานเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์มุ้ยหูทิพย์สื่อผ่านล่างเดินทางผ่านจิตลิขิตมหัศจรรย์สิ่งที่เรียกกันว่าบารมีปู่ฤาษีมหาฤาษีที่จะคอยขี้คายสารพันปัญหาที่เรียกกันว่ากลกรรมกลกรรมคืออุปสรรคในการดำเนินชีวิตที่ทำให้เราหลายคนหลายท่าน
ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางและกลายเป็นปัญหาในการดำเนินชีวิตและวันนี้อาจารย์เชื่อว่าช่วงสยามมหานิยมนี้จะเป็นอีกช่วงหนึ่งของรายการที่จะมาช่วยให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบในสิ่งที่เป็นมงคลและสามารถนำไปดำเนินชีวิตได้อย่างถูกที่ถูกทางด้วยสิ่งที่อาจารย์ได้เคยบอกไปในทุกๆครั้งว่าการตรวจดวงของอาจารย์มุ้ยหูทิพย์นั้นเป็นเสียงของเมตตาบารมีองค์ปู่ฤาษีมหาฤาษีที่จะมาขี้คายสารพันปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องของความรักเรื่องของสุขภาพหรือแม้กระทั่งว่าอุปสรรคในการดำเนินชีวิตต่างๆและวันนี้อาจารย์จะดึง4หลักสำคัญมาให้เราได้รับรู้ว่าปัญหาทั้ง4อย่างนี้มันมีดาวเด่นมันมีดาวดับเพราะดาวเด่นและดาวดับใน4ปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่ทำให้เราหลายคนหลายท่านไม่สามารถดำเนินชีวิตได้หรือแม้กระทั่งว่าเป็นจุดเปลี่ยนในการดำเนินชีวิตก็ได้และสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ฝากไว้ในทุกๆครั้งนั่นก็คือการปฏิบัติบุญอย่างถูกที่ซึ่งอาจารย์เชื่อว่าการปฏิบัติบุญอย่างถูกที่จะเป็นผลช่วยให้การขี้คายสารพันปัญหาได้ถูกต้องถูกทางด้วยและหนึ่งสิ่งที่อาจารย์จะเริ่มต้นจากที่อาจารย์ได้วิเคราะห์บทสวดวิเคราะห์เสียงคำพูดขององค์ปู่ฤาษีนั่นก็คือเรื่องของการงานดาวเด่นในเรื่องของการงานนั่นจะตกอยู่ใน3ราศีนั่นก็คือราศีตุลราศีธนูและราศีมังกรเพราะการงานและการเงินของคุณนั้นมันมีส่วนเกี่ยวข้องกันในการดำเนินชีวิตด้วยแต่การเงินมักจะนำมาซึ่งอุปสรรคในการดำเนินชีวิตเพราะหลายคนใช้ปัจจัยตรงนี้ในการดำเนินชีวิตด้วยแต่อาจารย์ฝากไว้ว่า2ราศีที่เด่นในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินนั่นก็คือราศีมีนและราศีธนูต้องบอกว่าอาจารย์ได้พูดไว้ในช่วงต้นแล้วว่าราศีธนูการงานก็เด่นการเงินก็เด่นมันเลยกลายเป็นผลรวบรวมว่าถ้าคุณทำอะไรที่เป็นมงคลดีได้รับความดีความชอบจากผู้ใหญ่คุณจะไม่ได้แค่ชื่อเสียงคุณจะนั่นคือปัญหาการงานปัญหาการเงินที่อาจารย์ฝากไว้แล้วต่อไปปัญหานี้ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือบางคนอาจจะหลีกเลี่ยงได้แต่ก็เหมือนกับสุภาษิตที่ว่าคว้างงูไม่พ้นคอนั่นก็คือปัญหาในเรื่องของความรักแต่พออาจารย์จะพูดว่าเป็นปัญหาอย่างเดียวก็ไม่ใช่เพราะมันก็มีดาวเด่นในเรื่องของความรักมีดาวดับในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันอาจารย์จะขอพูดในเรื่องของปัญหาก่อนถามว่าทำไมอาจารย์ถึงดึงดาวดับของความรักมาก่อนเพราะในช่วงนี้อาจารย์เห็นโดดเด่นเลยสัก3ราศีในช่วงนี้ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของความรักนั่นก็คือราศีเมษราศีเมถุนและอีกหนึ่งราศีนั่นก็คือราศีสิงห์ราศีเมถุนคุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินซึ่งอาจจะส่งผลในเรื่องของความรักด้วยคุณต้องระวังเลยเพราะในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เด่นที่สุดการเงินก็ไม่คล่องตัวกะความรักก็ฝืดเคืองมีปัญหาคุณต้องระวังมีสินสติให้มากอาจารย์ถึงบอกว่า9ชั่วโมงของคนที่เกิดราศีเมถุนพยายามสวดมนต์หลายสิ่งหลายอย่างจะได้ขี้คลายไปดีจงระวังไว้นะครับนี่คือเรื่องของความรักในดาวเด่นและดาวดับใครฟังไม่ทันไปเปิด YouTube ดูเลยพิมพ์สยามมหานิยมเข้าไปดูเลยเพราะอาจารย์เชื่อว่าช่วงนี้ของรายการในช่วงสยามมหานิยมนี้อาจารย์นำข้อมูลทุกอย่างเข้าไปใส่ในช่องทาง YouTube สำหรับทั้งหมดทั้งมวลนี้นั่นก็คือปัญหาการงานปัญหาการเงินปัญหาเรื่องความรักหรือปัญหาสุขภาพย่อมมีผลบุญที่เราสามารถอนุโมทนาเป็นดีได้หรือแม้กระทั่งว่าผลบวกในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินในเรื่องของความรักและในเรื่องของสุขภาพอาจารย์ก็เชื่อว่าผลบุญก็ย่อมส่งผลให้กับคุณได้เช่นเดียวกันดังคำคมที่อาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าการทำบุญเป็นผลเกิดจากจิตถ้าเราน้อมจิตให้เป็นดีคุณผู้ชมจะได้เป็นคนทันต่อความรู้ในเรื่องของการตรวจดวงและคุณผู้ชมจะได้เป็นคนทันต่อสถานการณ์ในการปรับวิธีแก้ไขในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางและเป็นผลดีด้วยสำหรับวันนี้อาจารย์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
้